สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง process model ที่10นะครับเป็นลักษณะของ first state modmap ในรูปแบบที่4นะครับสำหรับ first state modmap ในรูปแบบที่4นั้นมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนครับเรามาดูกันนะก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึง first state modmap นะครับก็คือโมเดลที่มีทั้ง mod นะครับกับ map อยู่ในโมเดลเดียวกันนะครับโดยที่นะครับตัวแปรที่เป็นแมทนะครับจะถูกนะครับมอดเรเตอร์นะครับมอดเรชั่นในเส้นทาง x กับ m ก็คือก่อนที่จะผ่านอิทธิพลจากตัวแปรกลางไปยังตัวแปรเป้าหมายนะครับส่วนนี้เรียกว่า first state mod map นะครับทีนี้นะครับ first state mod map นั้นก็เป็นการรวมเอาโมเดลที่เป็นmod นะครับกับ mat มาอยู่ในโมเดลเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแบบที่1นะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีออปชันในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในโมเดลที่8นะครับก็มีอิทธิพลนะครับมายังเส้นอิทธิพลระหว่าง x กับ y เช่นเดียวกันนะครับมา mod อยู่ตรงนี้ด้วยนะ mod ตรงนี้ไม่พอมา mod ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็น first state mod map ในออปชันที่2นะครับในแบบที่2นะครับแต่ก็ยังคงเป็น first state mod map อยู่นะครับเพียงเพิ่มตัว mod ระหว่าง x กับ y เพิ่มขึ้นมานะครับในโมเดลที่9นั้นนะครับจะเป็นลักษณะ first state mod map แบบ2ตัวนะครับ2 moderator นะครับใน first state mod map สำหรับผมนะครับก็ยังมองว่าตัวนี้7กับ8เนี่ย7กับ9เนี่ยครับเป็น first state mod map ของจริงนะครับแต่ว่าการที่มา mod อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่ลักษณะmod map นะครับเป็น mod ธรรมดาอีกเส้นหนึ่งนะครับดังนั้นอิทธิพลตัวนี้นะครับจะ mod ได้ผลหรือ mod ไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ผลการวิเคราะห์มันยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นะครับทีนี้นะในลักษณะของโมเดลที่10นั้นนะครับจะเป็นนะครับซับซ้อนขึ้นก็ตรงที่นะครับ to moderator ตัวนี้นะครับมา mod อยู่ตรง direct effect ด้วยนะครับก็คือ x กับ y นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับเป็นส่วนขยายของโมเดลที่9นะส่วนขยายของโมเดลที่9เหมือนกับโมเดลที่8เป็นส่วนขยายของโมเดลที่7นะแล้วโมเดลที่9ก็เป็นส่วนขยายของโมเดลที่7นะครับนะครับดังนั้นพาร์ทมันจะค่อนข้างเยอะนะครับพาร์ทจะเยอะนะครับผมยังคงใช้ข้อมูลชุดเดิมก็คือข้อมูลตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกานะครับในยุคที่ให้ความสัมพันธ์กับความแรงและความเร็วของเครื่องยนต์นะครับความแรงของเครื่องยนต์ความเร็วของรถยนต์นะครับดังนั้นนะครับผลการวิเคราะห์นะครับค่าสัมสิทธิ์อาจจะเพี้ยนไปจากปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเน้นการประหยัดพลังงานเน้นเชื้อเพลิงเน้นธรรมชาตินะครับแล้วก็เปลี่ยนการใช้พลังงานสันดาปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับดังนั้นแนวคิดนะครับพฤติกรรมของมนุษย์เราก็จะต่างออกจากผลการวิเคราะห์นี้นะครับดังนั้นถ้าใครนะครับอยากจะทำนะการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดรถยนต์นะครับก็แนะนำว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตอนนี้ตลาดเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อมูลรถยนต์นะครับในยุคสันดาปอาจจะเอามาใช้นะครับเป็นตัวเปรียบเทียบได้นะครับแต่พฤติกรรมของเรานะของมนุษย์น่าจะผันเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับการความรู้ความจริงที่ได้ก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะหาหัวข้อทำวิจัยใหม่ๆในปัจจุบันตอนนี้ผมก็แนะนำว่าศึกษาเรื่องรถ EV นี่แหละนะครับโดยใช้นะครับข้อมูลสันดาปนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับดูว่ามันจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไหมนะครับทีนี้มาดูนะครับผลการวิเคราะห์ในพาร์ทแรกนะครับเอาคำเป็นขนาดเครื่องยนต์นะครับ engine size ซึ่งนะในพาร์ทแรกนั้นนะครับเพราะว่าโมเดล6ตัวแปรนะแต่ละเส้นทางก็6 interaction ก็6ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นนะครับ interaction term นะครับก็6นะครับ
แยกวิเคราะห์ก็ซิกรวมกันก็ยังซิกอยู่นะครับซุปเปอร์ซิกเลยนะครับดังนั้นในพาร์ทแรกนั้นผ่านไปนะครับไม่มีปัญหาพาร์ทแรกนั้นคล้ายๆกับโมเดลที่9นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เอาโมเดลที่10มาต่อนะครับเอาโมเดลที่9มาต่อโมเดลที่10ใน conditional effect นะครับเราจะพบว่านะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวซิก7นะ7ใน9ซิกก็ถือว่า significant ครับ7ใน9ซิกก็ถือว่า significant เพราะอะไรส่วนใหญ่ซิกอะนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวแปรโมเดลที่2นะในส่วนที่2นั้นนะครับจะมีตัวแปรตามเป็นยอดขายรถยนต์นะครับโมเดลซิกตัวแปรซิกแค่1ตัวก็คือ engine size ครับคือเส้นเนี้ยซิกนะครับเส้นอื่นนะครับไม่ค่อยซิกเลยตัวนี้ได้จุด 0.7 นะครับก็นะโดยภาพรวมก็คือไม่ค่อยซิกนะไม่ซิกเลยนะครับพอดู interaction term นะครับพบว่านะครับเดี่ยวๆก็ไม่ซิกครับแยกรวมก็ไม่ซิกดังนั้นนะครับเราก็นะครับสรุปได้ว่าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพบนัยยะสำคัญในตัวแปร interaction term นะครับก็คือไม่พบในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทที่2นะที่มีผลต่อคาร์เซลนะครับยอดขายรถยนต์นะครับดังนั้นมอสนะครับตัวนี้นะครับไม่พบนะครับถัดมานะครับมาดูที่นะครับ direct effect indirect effect ของ x กับ y นะครับในพาร์ทแรกเขาเรียกว่า direct effect ของ x กับ y นะครับก็ซิก7ในเท่าไหร่ครับ8ใน7นะ8ใน9ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9นะ8ใน9ก็ถือว่าซิกครับก็คืออิทธิพลทางตรงนั้นซิกนะครับนะครับมาดูอิทธิพลทางอ้อมบ้างอิทธิพลทางอ้อมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะครับซิกอยู่1 2 3 4 5 6 6ใน9ก็ถือว่านะครับมีอิทธิพลทางอ้อมนะครับพอดูที่นะครับมอสแมทนะครับมอสแมทนะมอสแมทก็ซิกนะครับมีนัยยะสำคัญนะครับไม่ประกอบด้วย0นะครับแต่ว่ามอสแมทตัวนี้มันผ่านจากข้างบนนะมันไม่ได้มอสแมทตรงนี้ไม่ได้เรียกว่ามอสแมทนะครับส่วนตรงนี้เรียกว่ามอสแมทเพราะมันนะครับมันมีอิทธิพลที่ผ่านแมทนะครับแล้วตัวเนี่ยมอสก่อนในช่วงของแมทนะครับดังนั้นจึงถูกเรียกว่ามอสแมทส่วนตัวนี้ก็คือ Morrison Effect ธรรมดานะครับMorrison Effect ธรรมดาไม่พบนะดังนั้นนะครับมันก็เลยไม่กระทบกับตัวอะไรอิทธิพลของ Mod Mat นะครับการทดสอบ Mod Mat ยังคงเหมือนกับโมเดลที่9อยู่นะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกับ Amos ครับเรารันใน Amos รูปร่างหน้าตาของโปรแกรมใน Amos ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าพอรันในโมเดลเนี่ยนะครับมันจะเป็น just identify นะครับจึงจำเป็นต้องนะครับช่วยโปรแกรมนิดนึงก็คือผมกำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์variance ของ price ที่อยู่ที่202นะ202จากนั้นก็ทดสอบโมเดลได้นะครับเพราะจะทำให้ degree of freedom เป็น1นะทีนี้พอมาดูผลนะครับจะเห็นว่า direct effect ก็ไม่ซิกนะครับตัวนี้นะครับคือในพาร์ทที่2เนี่ยเส้นเนี้ยนะครับไม่ซิกนะครับไม่ซิกนะครับตัวนี้นะครับกับความกว้างก็ได้จุด69ปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับinteraction effect นะ interaction term หรือ moderation term นั้นไม่ซิกเลยทั้ง2อันนะครับตัวนี้นะครับ interaction term กับ moderation หรือ moderator term นะครับกับ interaction term นั้นไม่ซิกทั้งคู่เลยนะครับก็คือไม่ซิกนะครับไม่พบเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับอิทธิพลของ Mod Mat ก็เท่ากันกับตัว Partial Moderated Mediation นะครับPartial Moderated Mediation นะครับทั้ง2ตัวก็ยังให้ค่าเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับตัวอิทธิพล Mod Mat นะครับก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ยังอิทธิพลแผ่วลงนิดน้อยนะครับเพราะว่าไม่เท่ากับกรณีที่ไม่มี2เส้นนี้นะครับเพราะว่า
ดังนั้นนะครับตัวมอสแมทจึงต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังคงซิกอยู่เพราะนะครับพูดง่ายๆเส้นที่เอามามอสระหว่าง x กับ y ตัวนี้นะครับกระทบเล็กน้อยแต่ไม่มีผลกระทบต่อระดับนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นมันยังเป็นมอสแมทอยู่ข้างบนนะครับก็คือเส้นที่ผ่านตัวแมทด้วยนะครับตัวนี้มันไม่ผ่านแมทนะไม่ผ่านแมทดังนั้นจะเรียกว่าเป็นมอสแมทไม่ได้นะส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเปิด data นะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาทดสอบนะครับเป็นข้อมูลรถยนต์ของตลาดสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะไปที่อันทรายเลือกนะครับ application เลือกนะครับ process นะครับนะครับหน้าต่าง process ขึ้นมาแล้วเราใช้โมเดลที่10นะครับโมเดลที่10แล้วก็ตัว y นั้นก็คือยอดขายครับ x ก็คือราคาของรถยนต์ครับส่วน m ก็คือ engine size ครับขนาดของเครื่องยนต์นะครับ w นั้นก็คือความกว้างครับมอสตัวที่1นะครับแล้วก็มีน้ำหนักของรถยนต์นะครับน้ำหนักของรถยนต์เป็นมอสตัวที่2นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับจากนั้นก็รอนะครับรอผลนะครับโปรเซสก็เสร็จแล้วนะครับรายงานว่าเป็นโมเดลที่10นะครับแล้วก็ตัวแปรที่ใช้ในพาร์ทแรกนั้นนะครับจะเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อ engine size นะครับก็คือตัวนี้นะนะครับโมเดล6ตัวแปรทุกตัวทุกเส้น6หมดนะครับ p value น้อยกว่า 0.5 ก็คือ6นะครับดังนั้น interaction term ก็6ด้วยเพราะทุกตัว6ไงนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือ interaction ตัวที่1 interaction ตัวที่2นะครับไม่ว่าจะแยกหรือรวมก็ซิกหมดนะครับในพาร์ทแรกนี่ไม่มีปัญหาเพราะนะครับเซตตัวนี้เราเทสอยู่ที่โมเดลที่9แล้วนะข้อมูลชุดนี้เราเทสในโมเดลที่9นะครับก็คือพาร์ทตัวเนี้ยโมเดลที่9กับโมเดลที่10ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมาต่างในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทที่2นั้นนะครับพอดู collision effect ก็นะครับซิกเท่าไหร่ครับ1 2ไม่ซิกนะ7นะครับ7ใน9ก็ถือว่า6ครับนะครับ7ใน9นะครับ7 6นะครับจากทั้งหมด9นะครับก็ถือว่า6นะทีนี้มาดูที่ตัวอะไรครับยอดขายนะครับยอดขายรถยนต์นั้นเป็นส่วนที่2ครับโมเดล6ตัวแปรมี6แค่ตัวเดียวครับก็คือ engine size คือเส้นเนี้ยครับเส้นนี้6นะครับส่วน interaction term ไม่ sig นะครับไม่ sig เลยเห็นไหมตัวที่1ตัวที่2นะครับพอมาดูนะครับแยกส่วนนะครับก็ไม่ sig นะครับรวมก็ไม่ sig อีกนะครับมาดูนะครับ direct effect นะครับ direct effect ก็นะมันก็จะมีนะครับ sig อยู่นะเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9sig8ใน9นะครับ8ใน9ก็ถือว่า6นะครับก็คือมีอิทธิพลทางตรงแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรครับ indirect effect indirect effect นะครับตัวนี้นะครับ6อยู่เท่าไหร่1 2 3 4 5 5จาก9ก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับพอมาดูมอสแมทนะผ่านครับมอสแมทผ่านนะครับดังนั้นก็ถือว่า6นะครับตัวนี้ก็คือ5ต่อ9นะครับ6นะครับคอนเฟิร์มด้วยตัวชี้วัดนะครับของมอสแมทนะครับมอสแมทของความกว้างนะมอสแมทความกว้างก็คือตัวนี้นะครับไม่ประกอบด้วยศูนย์ก็คือมีนัยยะสำคัญนะครับพูดง่ายๆก็คือมอสแมทยัง6อยู่เพราะมันอยู่เป็นเส้นข้างบนนะครับมอสแมทมันอยู่ข้างบนนะครับตัวมอสตัวนี้นะครับเป็นมอสเฉยๆนะครับดังนั้นตัวมอสเฉยๆไม่ซิกนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาออกนะครับถ้ามันซิกก็เก็บไว้ได้ถ้าไม่มีซิกก็แนะนำให้ออกครับเพราะมันจะเป็นโมเดลที่กระชับนะครับมากกว่านะครับพาซิโมเน่นะครับกระชับก็คือเอาโมเดลเอาส่วนนี้ออกเพราะนะครับมันไม่ซิกนะมอสไม่ซิกถ้ามอสมันซิกก็เก็บเอาไว้ได้นะครับก็จะเป็นโมเดลที่10
แต่ว่าถ้ามาไม่ซิกก็แนะนำให้ออกจะได้เป็นลักษณะคล้ายๆโมเดลที่9นะครับอันนี้ก็คือตัวนะครับสมาร์ทเอ้ยโปรเซสนะอันนี้โปรเซสนะครับทีนี้มาทดสอบโดยใช้ตัว AMOS บ้างนะครับ AMOS จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ในโมเดลที่9ครับแล้วโมเดลที่10นะครับมันจะต่างกันตรงไหนโมเดลที่10เราต้องมาเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นจากตรงไหนก็คือตัวนี้มันมาม็อดกับตัวนี้แล้วไปหาที่ y ดังนั้นมันก็จะมีเส้นนี้มาด้วยครับเส้นนี้โผล่เข้ามาแล้วก็เส้นนี้โผล่เข้ามานะครับเส้นนี้โผล่เข้ามานะครับประมาณว่าก็เจอกันเกือบทุกเส้นนะครับประมาณว่าเจอกันทุกเส้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเรารันโดยที่นะครับโดยที่นะครับปกตินะครับรันปกติแล้วก็รันไปจะเห็นว่าไม่สามารถทดสอบโมเดลได้นะเพราะว่า degree of freedom เป็น0นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้เพื่อที่จะทดสอบโมเดลให้ได้นะวิธีการหนึ่งก็คือลดการพยากรณ์ของพารามิเตอร์ลงไป1ตัวนะเพื่อที่จะให้มัน degree of freedom เกิน1นะครับซึ่งตัวที่ผมจะใส่เข้าไปก็คือราคาครับผมก็จะให้ variance มันเท่ากับ202นะครับ variance เท่ากับ202ก็คือตัวนี้นะนะครับ202นะครับเพราะมันจะได้ทดสอบโมเดลได้จากนั้นก็รันใหม่ครับตอนนี้เราทดสอบโมเดลได้แล้วนะครับก็โมเดลผ่านนะครับทีนี้มาดูค่าอิทธิพลนะครับโมเดลผ่านนะครับโมเดลกับข้อมูลสอดคล้องกันมาดูที่ estimate นะครับเราจะเห็นว่านะครับเส้นที่เป็นอะไรครับยอดขายนะครับเดี๋ยวนะครับยอดขายดอกจันนี่คือซิกนะครับยอดราคาส่งผลต่อยอดขายครับไม่ซิกนะครับเส้นนี้นะเส้นข้างล่างเนี่ยไม่ซิกนะครับแล้วก็นะครับengine size นะครับตัวนี้ยังซิกอยู่นะครับถัดมาก็คือน้ำหนักครับไม่ส่งผลต่อยอดขายก็คือตัวนี้นะนะครับเส้นที่เราเพิ่มนั่นแหละนะครับแล้วก็มีม็อดของมันครับม็อดของมันก็คือตัวนี้นะไม่ซิกนะครับแล้วก็มีความกว้างนะครับส่งผลต่อยอดขายนะครับได้0.069นะครับ0.069แต่ว่าตัวม็อดนะครับระหว่างความกว้างกับยอดขายก็ไม่ซิกครับเส้นนี้ไม่ซิกนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับมอดแมทนะครับตัวที่เป็นมอดแมทนะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นมอดแมทซิกไหมนะครับตัวนี้ก็คือมอดแมทนะครับซึ่งเราก็จะพบว่ามอดแมทนั้น p value น้อยกว่า 0.5 ก็คือซิกนะครับ 0.5 นะครับน้อยกว่า 0.5 ก็คือซิกดังนั้นนะครับถือว่าได้ว่ามันมีมอดแมทนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาเทียบกับตัวนี้นะผลนะครับอันนี้เป็นผลจากนะครับโปรเซสนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเท่ากันเลยนะครับอันนี้เป็นผลจากโปรเซสอันนี้เป็นผลจาก AMOS นะครับนะครับแต่ว่าตัว AMOS จะให้ค่า p value มานะครับ lower bar upper bar นะครับตัวนี้ก็คือ lower bar upper bar เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่า lower limit กับ upper limit นะครับอันนี้เป็นนะครับ rover นะครับกับ upper นะครับp value ได้จุด0นำกับจุด0.5ก็คือ sig นะครับดังนั้นนะครับทั้ง2ตัว sig หมดเลยนะครับก็ให้ผลสอดคล้องกันครับ confirm นะ confirm ว่ามันมี mod map ในโมเดลนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวอะไรครับตัวที่เป็นเส้นนี้ไม่ sig ครับเส้นนี้ไม่ sig นะครับดังนั้นนะครับถ้าพบว่าไม่ sig ก็แนะนำให้ออกถ้าทดสอบแล้วพบว่าซิกก็เก็บเอาไว้ครับนะครับแค่นั้นเองนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้นะครับใน2ช่องทางนะครับ
ช่องทางแรกนะครับใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษช่องทางที่2ใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ